ไปดินนะโอเคนะก็ดิฉันเชื่อว่าที่คริสตจักรแห่งนี้เนี่ยก็เป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความเชื่อนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็เชื่อสุดท้ายก็เชื่อระหว่างทางก็เชื่อเองนะคะแต่ว่ารู้ว่าหลายอย่างเนี่ยเราขาดตอนไปทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับผลเต็มที่นะคะสิ่งที่เราขาดตอนเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจก่อนบางครั้งเราเชื่อว่าพูดนะคะเราใช้คำพูดเพื่อจะยืนยันความเชื่อแต่จริงๆในใจเราไม่ได้เชื่อนะคะเพราะงั้นให้เราเข้าใจหน่อยนะคะให้เราเข้าใจหน่อยอย่างเช่นก่อนที่เราจะมาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะอธิษฐานเพื่อคนเทศนี่แหละนะคะพระบิดาลุกเข้ามาหาพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์พระบิดาพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ได้ยินพระบิดาพูดอย่างไรพระองค์ก็พูดเช่นนั้นพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความเชื่อพระองค์นั้นได้ยินคำจากพระบิดาที่ตรงนี้ลูกได้ยินมาจากพระองค์เพื่อว่าลูกจะได้พูดเพื่อให้เกิดความเชื่อและทำให้พี่น้องของลูกสามารถจะรับเชื่ออย่างกระลุกกระลวงพระเจ้าในเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่เราจะลุกขึ้นมาฉายแสงเพราะพระองค์ทรงสัญญาเช่นนั้นเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่สิ่งใดที่พระองค์พูดสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงในชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนแน่นอนนะคะชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายเรื่องเรามีทั้งคำสาปแช่งถูกไหมคะซึ่งเราก็อธิษฐานแล้วเราก็ตัดออกนะคะแต่เราตัดเนี่ยมันไม่ค่อยหมดดีหรอกเพราะนิสัยเรามันเหมือนเดิมก็ตัดได้แต่พูดเสร็จแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านสอนเราว่าถ้าเมื่อเราได้เชื่อเราก็ต้องปฏิบัติและปฏิบัติมันต้องหักดิบนะคะทุกอย่างมันต้องหักหางติดใจว่าพระเจ้าลูกจะตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะเหมือนกับสิ่งที่ต้องเรียกว่าอะไรสิ่งที่มันไม่อยากทำแต่ถ้าพระเจ้าพูดเราทำและพระพรก็พออยู่ตรงข้างหน้าเรานะคะบางทีเรามีคนเราเป็นคนอย่างเนี้ยชักคนอย่างเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นไงก็ฉันเป็นคนอย่างนี้ก็เลยคุณก็เลยเป็นอย่างนั้นไงมันก็เลยแก้อะไรไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราฟังพระคำพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องตัดสินใจที่จะทำตามพระองค์เราอยากจะรวยเราก็ต้องทำวิธีตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าถูกไหมทีนี้ตามกฎเกณฑ์แล้วไม่เห็นจะรวยเลยปากไงปากพอเราพูดเราก็เลยได้รับอย่างนั้นเวลาที่พระเจ้าสร้างโลกเนี่ยเราไปดูในปฐมกาลบทที่1ก่อนดูตั้งแต่พระเจ้าทำก่อนนะคะในพระคัมภีร์นะคะบทที่1บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินข้อที่2แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ปกอยู่เหนือน้ำนั้นทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยระหว่างข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันแตกต่างนะคะคือตอนพระเจ้าสร้างเนี่ยสร้างดีแต่ข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่มันน่าจะมีการทะเลาะกันระหว่างมารซาตานฝ่ายพระเจ้าแล้วก็ฝ่ายทรยศก็อาจจะมีการทำร้ายกันระเบิดปรมาณูลงโลกก็เลยเสียศูนย์ไปนะคะเพราะฉะนั้นโลกในเวลานั้นก็เป็นแผ่นดินที่ร้างเปล่านะคะและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ปกอยู่เหนือน้ำนั้นแสดงว่าพระวิญญาณก็อยู่พร้อมที่จะทำแต่ว่าไม่เห็นทำอะไรเลยพระวิญญาณก็อยู่ที่นั่นความมืดก็อยู่ที่นั่นแต่พระเจ้าพูดว่าไงคะจงเกิดแสงสว่างใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้บอกอุ๊ยตายมันความมืดทำไมมันมืดตื้อตื้อขนาดนี้แต่ถ้าเป็นเราที่อยู่ที่นี่เศรษฐกิจมันแย่นี่เห็นเขาบอกว่ามันจะพังกว่านี้อีกเนี่ยแล้วมันจะขายอะไรก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ใครก็จะซื้อนี่คือความคิดนี่คือสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเราต้องพูดสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ไปพูดผัดปัญหานะ
าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยเป็นคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็ฉันเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเธอพูดให้มันดีๆหน่อยฉันก็เป็นคนอย่างนี้ฉันก็เป็นคนตรงไปตรงมาตรงไหมก็เลยฉันไม่ชอบคนนั้นฉันก็พูดตามตรงนั่นแหละแต่เวลาที่ฉันพูดฉันซุบซิบพอฉันซุบซิบเป็นไงคะคำพูดของเราเนี่ยเวลาที่เราว่าคนอื่นหรือเราทำอะไรเนี่ยสิ่งนั้นมันมีผลกระทบกับเราเองเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยสองหูนะคะหูภายนอกแล้วก็หูภายในนะคะหูภายนอกคืออะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเวลาเราอัดเทปเนี่ยกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยกับเสียงที่อัดเทปออกมาฟังเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีเราเขินนะแล้วทำไมเสียงเราไปงั้นแบบแต่คนอื่นเขาได้ยินเสียงนั้นแหละเสียงเดียวกับที่เราได้ยินเวลาอัดเทปนะคะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยได้ยินอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะว่าหูภายในของเราเนี่ยมันอยู่ในโครงกระดูกนะคะโครงกระดูกเมื่อเราพูดมันส่งสัญญาณไปที่สมองไปที่ตัวเราและเส้นประสาทมันไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นพูดดีทุกอย่างในประสาทเราก็ดีใครๆจะรู้ว่าเวลาที่เขาทดสอบกับน้ำถ้าเราพูดดีกับน้ำน้ำก็เป็นอะไรคะเขาส่องกล้องมันจะสวยงามมากนะคะแต่ถ้าเราพูดไม่ดีน้ำก็แบบไม่สวยเลยแสดงว่าในตัวเรามีน้ำไหมมีเวลาที่เราพูดดีน้ำในตัวเราก็จะดีมันก็เลยทำให้กระดูกของเราก็ดีประสาทของเราก็ดีแต่ถ้าเราพูดไม่ดีเป็นไงคะใครรับตัวเราเองรับก่อนเพื่อนเลยนะคะ เขามีการทดสอบพูดกับต้นไม้ด้วยพี่น้องอยู่ที่นี่อ่ะโอ้โหต้นไม้เยอะแยะเอามาทดสอบต้นต้นหนึ่งก็พูดฉันรักเธอเธอดีเธอสวยอีกต้นหนึ่งก็ด่ามันดูซิว่าต้นไหนมันจะอยู่คงทน นะแล้วเป็นไงสามีภรรยายังช่วยกันอีกภรรยายังไม่พอยังมีสามีอีกมาช่วยว่าอีกเลยแล้วพระเจ้าบอกสามีภรรยาเป็นคนเดียวกันพอเราพูดสามีโกรธภรรยาว่าใส่ภรรยาเป็นไงคะตัวเองก็ว่าตัวเองพออยู่แล้วยังมีคนช่วยว่าเลยเป็นแฟนเงินมันก็เลยหายไปหมดเห็นหรือเปล่าเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดใครได้ยินคะตัวเราเองได้ยินเส้นประสาทสมองทั้งหลายเนี่ยรับสัญญาณและส่งไปในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยก็เลยได้รับสิ่งที่เราได้ยินถ้าเราได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจไหมมีถึงแก้ไขร่างกายเราได้เนี่ยร้องอย่างเงี้ยเราได้ยินเข้าไปในหูประสาทเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้มากๆนะคะจำเอาไว้เวลาเราฟังเทปไม่เหมือนกับที่เราพูดเองตัวดิฉันเองนะเวลาร้องเพลงเนี่ยดิฉันรู้สึกร้องเพราะมากเลยเพราะเราได้ยินเองนะเสร็จแล้วพอมาฟังเทปทำไมเสียงเป็นเสียงขาดตอนหายไปมันเป็นอะไรเพราะเดี๋ยวนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยมันอะไรคะแต่ก่อนเนี่ยดิฉันมีปัญหาสมัยเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะก็คือชอบร้องเพลงเชียร์พอปีหนึ่งอยากอวดคนอื่นว่าฉันเชียร์เก่งแหกปากสุดเสียงก็เลยต้องไปผ่าตัดสายเสียงมันเป็นเม็ดพอผ่าตัดมันก็เลยเป็นรูพอมาเชื่อพระเจ้าก็ตัดไปอีกเม็ดหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นสองเม็ดเพราะงั้นเวลาที่สายเสียงมันโดนกันเนี่ยมันจะไม่พริ้วไม่แหลมละมันจะเป็นรูเพราะงั้นมันก็เลยพูดเสียงมันเปลี่ยนไปแต่พอร้องเพลงเสียงโซปราโนนะคะเสียงสูงอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนที่ยังเรียนอยู่จะเป็นยังไงแต่พอไปเอเชียเพราะอะไรอยากดังอยากให้เห็นว่าฉันทำได้เก่งเห็นไหมและเราไม่ได้รู้วิธีการออกเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นที่ฉันผ่าเสียงก็เลยหายไปแล้วตอนที่ไปสอนนะคะเปิดบทใหม่ๆแล้วสอนบางทีบอกได้ไหมแต่ดิฉันก็อธิษฐานจนเสียงมันพองบางได้เนี่ยนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นทุกครั้งเนี่ยเราจะบอกฉันเสียงดีฉันมีเสียงฉันไม่เทศฉันมี
เสียขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารู้ถึงความอ่อนแอของเราก็เลยให้สามีที่ทำเครื่องเสียงเป็นเขาจะทำเสียงฉันนี่เอเมนนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งเราก็ไม่ได้ระวังตัวเช่นเดียวกันคำพูดของเราก็สามารถที่จะสร้างบางอย่างและก็ทำลายบางอย่างถูกไหมอย่างเช่นถ้าเราเห็นคนหนึ่งแต่งตัวมาเราบอกแม่เธอวันนี้เดินสดใสสวยเป็นไงคะคนนั้นรู้สึกภูมิใจแต่ถ้าเราเห็นหน้าโอ้โหที่เธอแต่งตัวยังไงมาเศร้าเลยใช่ไหมอะไรฉันคิดว่าฉันสวยเต็มที่เธอมาพูดฉันโหดหูไปหมดเลยและโดยเฉพาะใครพูดสามีพูดเพราะมันคนเดียวกันกับเราเอเมนนะดิฉันกำลังจะเน้นถึงเรื่องคำพูดใช่ไม่ใช่คำพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเราจะพูดหนุนใจคนก็ได้เราจะพูดทำลายคนก็ได้นะคะเราดูเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตใน YouTubeอยากจะใส่ร้ายใครก็ลุกขึ้นมาใส่ร้ายเฉยๆนั่นแหละและใครได้ยินเราได้ยินเราไปพูดต่อเราไปพูดต่อไม่รู้จริงไม่จริงเราต้องรับผิดชอบนะ เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาพูดอะไรที่ไม่ดีไม่ฟังดีกว่าเพราะฟังแล้วมันเป็นพิษลองฟังดูสิเวลาก็ใส่ร้ายใครแล้วเราฟังมากๆเป็นไงคะตัวเราเองไม่สบายเรารู้สึกตัวเลยว่ามันไม่สดชื่นมันรู้สึกหดหู่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าหากว่าพูดเป็นสิ่งดีมันเบิกบานเพราะว่าสิ่งดีนั้นมันเข้ามาในตัวเราทีนี้อันนั้นเราฟังจากข้างนอกและถ้าเราฟังตัวเราเองเป็นไงคะเวลาที่เราพูดให้คนอื่นฟังเวลาที่เรานินทาหรือเราพูดลบใครได้ยินมากกว่าเราได้ยินมากกว่าเธอฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเป็นอะไรไม่รู้สงสัยจะกระดูกผุอ้าวเริ่มสตาร์ทผุเลยเนี่ยลงไปที่ภาษาเพราะไม่ใช่นะเพราะงั้นมันจะทำลายเราทันทีนะคะเพราะงั้นเราควรจะพูดอะไรคะพูดตามถ้อยคำพระเจ้าถ้อยคำพระเจ้าพระองค์ไม่ได้บอกว่าโอ้ยมืดตื้นตื่นเลยเนี่ยเขาเป็นอย่างเป็นยังไงเนี่ยพระองค์ไม่เคยพูดอะไรที่พระองค์ไม่อยากให้เกิดพระองค์จะพูดอะไรที่อยากให้เกิดพระเยซูคริสต์ก็พูดตามที่ได้ยินจากพระเจ้าใช่ไหมพระเยซูจะเป็นคนที่มีความเชื่อพระองค์ความเชื่อเกิดจากการได้ยินถ้อยคำพระเจ้าแต่มันจะมีถ้อยคำที่มาจากมารใช่ไหมพอพูดเราพูดตามคอยเวลาเขานินทาเรานินทาตามโอ้โหและคนที่ได้รับคือตัวเราเองเวลาที่เรานินทาตัวเราเองนั่นแหละได้รับเพราะว่าสิ่งไม่ดีมันเข้ามาในตัวเราและมันก็กินเนื้อกินกระดูกของเราพอเข้าใจนะคะเพราะงั้นเราทุกคนต้องระวังมากกับเรื่องนี้ทีนี้เรามาดูตัวเราเองเนี่ยเป็นอะไรคะในพระคัมภีร์บอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นอาณาจักรพระเจ้าใช่ไหมดีใช่พอดีฉันรู้สึกว่าคนที่นี่มีความเชื่อและก็ดีเข้าใจในคำพูดแต่ไม่ได้ปฏิบัติตรงเป๊ะนะคะขาดหายไปบางตอนเวลาอยากได้เงินพูดลืมไปว่าเวลาที่พูดว่าคนอื่นเนี่ยมันลบเพราะแกจำครับเงินกำลังมาอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมาสิเพราะเราเองพูดลบบางทีเราก็พูดลบใส่คนอื่นบางทีเราก็พูดลบใส่สถานการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่สถานการณ์อะไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราต้องเอาพระคำพระเจ้ามาพูดพระคำของพระเจ้าเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นพระคำของพระเจ้ามาพูดเราอ่านพระคัมภีร์ปั๊บเราพูดตามแต่ว่ามันยังไม่เกิดทีเดียวหรอกมันต้องพูดจนกว่ามันจะท้องในวิญญาณพอเข้าใจไหมคะก็พูดแล้วไงพูดไป10 ทีแล้วบางคนเนี่ยกว่าจะท้องก็นานกว่าจะท้องบางคนอยู่หลายปีกว่าจะท้องบางคนก็อยู่ปั๊บติดปุ๊บ ใช่ไหมใช่เพราะงั้นมันถึงต้องพูดถ้อยคำจนกว่ามันจะท้องถ้อยคำในวิญญาณของเราถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อเราพูดเรารับเข้ามาแล้วก็พูดมันจะตรงวิญญาณของเรามันจะท้องในวิญญาณและจากนั้นมันก็จะมา
ตัวและพอเราพูดออกมาปั๊บพลังตรงนั้นมันจะออกมาทันทีและมันจะเกิดผลตรงนั้นนะคะถ้อยคำของพระเจ้าพระองค์บอกจงเกิดแสงสว่างแสงสว่างเกิดไหมเกิดเพราะพระองค์เต็มไปด้วยความเชื่อและพระองค์รู้ว่าไม่สนใจสถานการณ์แต่ฉันจะพูดความเชื่อออกมาเอเมนนะคะเพราะคนที่นี่มีความเชื่อดิฉันรู้นะคะพื้นฐานที่นี่มีความเชื่อไม่ว่าคุณอนงคุณสมบัติโหแบบมากแล้ววันเมื่อวานนี้อาจารย์อริยาเล่าให้ฟังว่าโอ้จงอางมันเข้ามาหาทุกคนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมที่มันเงยหน้าขึ้นมาเอาหัวสั่งให้เอาหัวลงได้ด้วยเพราะมีความเชื่อแต่ว่ารู้ไหมว่าทำไงตอนนั้นเนี่ยพระสิริของพระองค์ก็คุมเราอยู่ไม่งั้นมันไม่เชื่อเราหรอกเพราะเราพูดผ่านพระสิริของพระเจ้าก็คือพระเจ้าพูดเองหรือตอนที่คุณอนงค์ได้ไปที่อะไรนะไอตัวต่อใช่ไหมต่อเนื้อใช่ไหมมันที่วิ่งมาแล้วมันกัดคุณสมบัติไปข้างหลังแล้วฉันชอบมากเรื่องนี้ไปที่ไหนก็ไปเล่าให้ฟังนะคะแล้วคุณอนงค์ก็ว่าไงแกตายวิ่งหนีแต่สั่งให้แกตายแล้วพอวันลุกขึ้นมามันก็ตายอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะอะไรเราพูดถ้อยคำของพระเจ้าเรื่องความเชื่อแต่มันไม่ใช่แค่วันนั้นพอกลัวตายก็เลยตายก็เพื่อแกตายไอ้ตกลงฉันตายหรือแกตายมันเลยงงนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดจนมันฝังอยู่ในใจเรารู้ว่าเราพูดมาปั๊บเนี่ยมันตายใช่ไม่ใช่เราต้องฝึกเรื่องอย่างนี้มันต้องฝึกมันไม่ใช่วันเดียวแล้วมันพูดได้เอเมนไหมคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ได้มาจากบทนี้เลยทีเดียวนะคะเราอาจจะถูกพื้นฐานเราอาจจะความเชื่อมันเบี่ยงเบนอย่างเช่นก็แล้วแต่พระเจ้าอ่ะแล้วแต่พระเจ้าพระเจ้าจะให้ทำก็ทำพระเจ้าจะให้จนก็จนเอาก็จนไปแล้วกันพระเจ้าว่าไงคะพระเยซูบอกว่าพระองค์นั้นยากจนเพื่อให้เรามั่งมีก็พูดสิบทีแล้วไม่เห็นมั่งมีก็ขี้เกียจไงมันก็ต้องทำด้วยใช่ไหมใช่ไหมมันต้องทำงานด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่นั่งเฉยแล้วก็บอกว่าพระเจ้าถึงได้เปรียบเทียบกับเราว่ามีคนปลูกข้าวใช่ไหมมีคนหว่านแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวชาวนาเนี่ยเดินไปนะไม่หว่านหรอกพี่เกียรติเห็นเขาบอกว่าพูดก็ได้ก็พูดข้าวฉันมีเยอะฉันจะเก็บเกี่ยวได้เยอะฉันจะเก็บเกี่ยวรอบที่นาพูดทุกวันแต่ไม่ได้ปลูกเลยสักเม็ดเดียวมันจะขึ้นไหมฮะมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นถ้าเราเองเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะเราต้องไม่อะไรคือเป็นหยิบไอ้ความเชื่อขึ้นกลางกลางมันต้องรู้จากพื้นฐานนะคะมันต้องเริ่มต้นพื้นฐานจนเราเกิดความเชื่อและเราก็พูดความเชื่อออกมานั่นน่ะพลังฤทธิ์เดชถ้อยคำพระเจ้าจะเกิดผลตอนนี้ใครมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมั่งยกมือหน่อยค่ะโอ้ไม่ได้แปลว่าความเชื่อนะไม่ได้พูดถึงความเชื่อถ้าเราเป็นดิฉันกำลังจะบอกว่าเราเริ่มพูดวันนี้เริ่มหวานอ่ะอย่าตะกี้หวานให้อาจารย์สิริพรนี่ดีนะดีนะจะบอกให้นะคะก็มีคนเขาบอกว่าที่นี่เธอเขาออกจากบุญแล้วล่ะแต่ไปแอบพูดกับคนในบุญว่าเนี่ยถวายอย่าลืมถวายอาจารย์สิริพรวันแรกดีมากแต่ไม่อยู่บนเพราะว่าบนอื่นเขายกย่องมากกว่านะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าดินดีแปลว่าอะไรมีเมล็ดที่เป็นเมล็ดอมตะคือถ้อยคำของพระเจ้าใช่ไม่ใช่แต่ว่าเราต้องหว่านลงไปยังไงก็ตามในเมล็ดเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาเมื่อวานนี้ดิฉันเห็นเม็ดมะขามอยู่ตรงนั้นเต็มเลยแล้วที่เชื่อคิดมันอยู่มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยมันเล็กเนี่ยบางทีก็เป็นปีเนาะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เกิดมันมีพลังในการที่จะเกิดต้นแต่เราไม่ได้ปลูกลงไปในดินพอเราไม่ปลูกลงไปในดินมันจะงอกไหมมันก็ไ
พราะฉะนั้นเช่นเดียวกันการทำงานของพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูนะมันมีหลายเล่มมากเลยค่อนข้างจะวุ่นวายดิฉันอาจจะพูดสลับไปสลับมานะคะคืออยากจะอะไรมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์นะคะมีครั้งหนึ่งที่พระเยซูพูดว่าถ้าจะช่วยที่จำได้ไหมว่าเด็กที่มีผีนะคะแล้วก็สาวกก็ไล่ไม่ออกแต่มาหาพระเยซูไล่ปุ๊บออกปุ๊บเลยเพราะอะไรเพราะพระเยซูพูดสิ่งที่ได้กินจากพระเจ้ามาใช่ไหมในพระคัมภีร์มาระโก9ข้อ23บอกว่าอะไรถ้าช่วยได้นะหรือทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่ออุ๊ยฉันก็รวยได้สิสำหรับคนที่เชื่อฉันอยากมีเงินแสนเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อเราต้องรู้ว่าความเชื่อกับความอยากมันคนละเรื่องกันเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะให้เงินมาแสนหนึ่งเชื่อก็อยากได้นี่ฉันเชื่อนะพระเจ้าจะใช้หนี้ฉันเชื่อนะแต่ตัวเองก็ไม่ทำงานตัวเองก็ไม่ใช้หนี้คือไม่ใช้หนี้ให้คนอื่นแล้วหวังว่าเขาอื่นก็จะใช้หนี้ตัวเองมันเป็นไปไม่ได้แล้วหวานอะไรเราก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถูกไหมถ้าเราทำให้คนอื่นเขาลำบากเรื่องหนี้สินแน่นอนที่สุดเราก็ยังไม่รวยสักทีเพราะพระเจ้ามารมันเข้ามาแล้วบอกพระเจ้าให้ไม่ได้นะพระเจ้าเป็นผู้รักษาใช่ไหมพระองค์เป็นพระเจ้านะต้องรู้นะต้องยุติธรรมนะเพราะงั้นพระเจ้าก็เลยอวยพรเราไม่ได้พระองค์อยากอวยพรไหมอยากมากเพราะเราเป็นลูกอุตส่าห์ทั้งชีวิตก็ซื้อเจ้ามาไม่มีอะไรที่จะห่วงไว้แต่เราก็เป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารเป็นไงคะมารมันคืออะไรผู้กล่าวฟ้องใช่ไหมใช่พอเราทำอะไรปั๊บเนี่ยมันจะบอกเนี่ยพระเจ้าอย่านะหลายคนทำไมคนอื่นเขาหายโรครวดเร็วทำไมบางคนไม่หายเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ระวังตัวและมารมันก็มาครับพระเจ้ากำลังจะอวยพรให้หายโรคนี่พระเจ้าผู้ชายยังมีทางคนอื่นอยู่เลยมันไม่แคร์หรอกค่ะมันคือผู้กล่าวฟ้องมันจะฟ้องทั้งวันทั้งคืนเพราะงั้นเราต้องคอยดูว่ามันมีอะไรให้เราถูกฟ้องเราต้องปิดประตูตรงนั้นง่ายนิดเดียวก็คือพระเจ้าขาลูกเข้ามาโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์โลหิตของพระเยซูคือทนายของลูกลูกเข้ามาลูกสารภาพแบบรีบสารภาพเลยนะคะเวลานินทาไปรีบสารภาพพระเจ้าเสียใจลูกขอโทษถ้าเงินมันมาคอยอยู่ตรงประตูแล้วพระเจ้าลูกขอโทษพอเราขอโทษเราได้รับการเราได้รับการชำระบ้างเป็นไงคะมันก็ไม่มีแล้วเหรอบาปไม่มีแล้วมันปิดกั้นเราได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำว่าพระเจ้าเป็นพ่อซึ่งรักเรามีพระคุณกับเราแต่พระองค์ก็เป็นผู้พิพากษาที่ต้องรักษาความยุติธรรมเข้าใจในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากทีนี้เวลาที่เราพูดเนี่ยโอ้ยสวยชะมัดเลยไม่รู้เลยเงินจะทำได้หรือไม่ได้แล้วเราก็มาพระเจ้าขาขอพระองค์อวยพรให้ลูกหนึ่งนะคะมาบอกไม่ได้นะตะกี้เพิ่งสารภาพมาว่าสวยชะมัดเลยแล้วก็บอกเข้าใจไหมคะเพราะงั้นเวลาที่เราพูดอะไรผิดเราสารภาพกับพระเจ้าโดยเร็วที่สุดแล้วก็ขอโดยขอพระเยซูชำระแล้วก็เราก็เข้ามาขอตอนนี้มันก็ไม่มีทางที่จะปิดกั้นพอลืมภาพออกนะคะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้พระเยซูถึงได้บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อไม่ใช่ผู้ที่อยากได้เชื่อคืออะไรเชื่อคือเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดอมตะเหมือนกับมะขามในนั้นมีพลังในการที่จะงอก
แต่เราไม่ไปปลูกมันก็ไม่งอกถ้อยคําของพระเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปลูกเข้ามาก็ไม่มีวันงอกนะพอเข้าใจอ่ะเราเปิดไปดูที่โยชูวาบทที่1ข้อที่8พระเจ้าสั่งว่ายังไงดิฉันอ่านให้ฟังอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแสดงว่าต้องไงต้องเคี้ยวต้องอมต้องพูดใช่ไหมแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนหลับไปฝันนะว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้แล้วนั้นเจ้าจะมีความจำเริญและประสบความสำเร็จโอ้แค่ข้อนี้ข้อเดียวก็กินขาดแล้วเคยกังวลไหมคะเคยกังวลแน่นอนนะคะพระเจ้าจะทำไงเนี่ยตอนนี้นะเศรษฐกิจตกต่ำงานก็ไม่มีเขาบอกว่ามันจะลำบากไปอย่างนี้อีกหลายปีเราก็เอาตัวเข้าไปในความลำบากหลายปีก็อยู่ในความลำบากไปอีกหลายปีแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเอาถ้อยคำของพระเจ้ามาตรึกตรองใช่ไหมคะตรึกตรองคืออะไรอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแสดงว่าต้องเอามาพูดเพื่อหูฝ่ายวิญญาณของเราได้ยินเพื่อมันจะได้เข้าไปในร่างกายของเราและมันเริ่มทำงานทำงานคืออะไรมันสดชื่นพอมันสดชื่นมันก็มีกำลังไม่งั้นมันก็โอ้ยไม่มีแรงอยู่นั่นแหละแล้วมันจะออกไปทำอะไรนะหลายคนก็บอกว่าอาจารย์สิริพรเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์อายุเท่าไหร่70โอ้70ก็ยังสวยอยู่เลยแบบอ่านในร้อนฉันพูดตามถ้อยคำพระเจ้าเพราะฉันไม่อยากไม่สวยฉันก็เลยต้องพูดตามถ้อยคำพระเจ้าแต่บางทีไม่อ่านพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ลืมไปเหมือนกันก็เริ่มพูดตามสถานการณ์โอ้สงสัยแก่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเขาบอกว่าแก่แล้วมันก็ต้องเดินไม่ไหวแก่แล้วมันก็ต้องปวดขาปวดหัวเข่าคิดอีกทีตกลงเราอยากได้ไหมเนี่ยเราไม่อยากได้ใช่ไหมพอเราไม่อยากได้เราก็ไล่มันไปแล้วเราพูดใหม่นะคะเอเมนไหมคะเราจำเอาไว้ว่าทุกคำพูดมันจะมีผลกับร่างกายของเราทั้งนั้นต่อทุกสถานการณ์ในโลกใบนี้เคยกังวลใจไหมพอเรากังวลใจเราก็คิดทั้งวันจะไปใช้หนี้ดิฉันมีคนหนึ่งนะคะที่ดิฉันไปซื้อกางเกงตัดเขาแถวร้านที่ดอนเมืองแล้วก็เลยประกาศกับเขาก็เลยบอกว่าเขาจะมาหาทั้งวันเลยนะคะเขาจะคิดจะทำยังไงไม่ได้ผลลดขายของก็ไม่มีสมาธิเพราะจะคิดว่าจะเอาตังค์ที่ไหนมาลดเพราะเขาโทรมาบอกแล้วว่าเขาจะยืดรถคิดเขาจะซื้อของเยอะเพราะไม่มีปัญญาที่จะคุยกับเขากับลูกค้าเพราะอารมณ์ไม่ดีนะคือเขาพูดต่อรองอะไรก็ไม่ได้คิดเลยว่าตัวหนึ่งมันกำไร40 บาทแล้วก็คือขายให้มันเสร็จๆเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็ไม่พอต้นทุนด้วยเห็นไหมคะนี่ก็คือเพราะอะไรเพราะมัวแต่กังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้พระเยซูพูดว่าไงคะอย่ากังวลกังวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้วันนี้มันก็พอแล้วปัญหาใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพอเรากังวลกังวายเราคิดยังไงคะเราก็ใครควรจะถูกยึดรถแล้วจะถูกยึดรถแล้วแล้วมันจะไงดีมันต้องถูกยึดมันต้องแล้วก็โมโหสามีภรรยาก็เลยทะเลาะกันเพราะอะไรฉันเครียดกับที่เรื่องที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยพอเข้าใจไหมคะเราคิดเอาเองถ้าเราปลูกผักเนี่ยเวลาผักมันไม่ขึ้นหรืออะไรเนี่ยเราทำทุกวิธีแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยเราทำไงคะหันหน้าไปหาพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ต้องขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นเพราะว่าเขาห่างเหินกับเราปิดประตูหมดจะลูกทำอะไรก็ไม่ได้เอาละตอนนี้ลูกอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าดีใจจังเลยลูกมาหาพ่อคิดถึงลูกมานานว่าลูกนั้นไม่เคยสน
จพ่อตั้งแต่เจ้ามีสวนผักเนี่ยนะเจ้าไม่กินพ่อเลยเจ้ากินผักทั้งวันทั้งคืนใช่ไม่ใช่เราเป็นอย่างนี้ไงพระเจ้าเราเป็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องอะไรหรอกดิฉันมีงานรับใช้ดิฉันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะพ่อคอยเดียวก็มีงานจะทำได้เลยเตรียมเทศแล้วเป็นไงพ่อไว้ก่อนนะลูกกำลังทำงานให้พ่อในนี้แล้วพ่อต้องการไหมไม่ต้องการพระองค์ต้องการเราติดสนิทกับพระองค์และพระองค์จะจัดการให้เรามันไหลออกมาจากความคิดจากวิญญาณของเราเองอาจารย์สุภสิทธิ์พูดเสมอว่าเวลาเตรียมเทศไม่ดีเท่ากับไอ้ตอนไม่เตรียมเพราะอะไรคะเพราะว่าเตรียมมากห่างหายจากพระเจ้าไปถ้าไม่เตรียมก็ต้องพึ่งพระเจ้าสุดฤทธิ์พระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยเราก็เลยพูดภาษาแปลงแล้วเราก็ติดสนิทกับพระเจ้าใช่ไหมนั่นแหละค่ะและถ้าเรามีเวลาติดสนิทกับพระเจ้าและเราก็พูดภาษาแปลงด้วยและเราก็คุยกับพระเจ้าและได้เตรียมตัวด้วยมันจะดีสักแค่ไหนถูกไม่ถูกนะคะเพราะงั้นอย่ากังวลถึงเรื่องอื่นเพราะพระเจ้าสร้างมาให้เรานั้นสำเร็จนะคะอ่านในหนังสือสดุดี139ข้อที่16เรามาอ่านด้วยกันไหมนะคะดิฉันอ่านในเล่มนี้เพราะเล่มของเล่มของคำเรียกว่าอะไรนะของสมาคมพูดแล้วมันชัดเจนกว่าเล่มอื่นนะคะดิฉันชอบดิฉันอ่านให้พี่น้องฟังในพระคัมภีร์นะคะในข้อที่14เขาได้บอกว่าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์และน่าขำขันบรรดาพระราชกิจของพระองค์ก็อัศจรรย์ข้าพเจ้าทรงข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลี้ลับประดิษฐ์ขึ้นมาณในที่ลึกแห่งโลกข้อที่16ว่าไงคะอ่านด้วยกันไหมโอเคพระเนตรของพระองค์เห็นถึงส่วนประกอบของข้าพระองค์ในที่ไม่ยังไม่สมบูรณ์ในวันทั้งหลายที่ประกอบขึ้นครั้งยังไม่เกิดขึ้นอวัยวะของข้าพระองค์ก็จะรึกในพระตำรับของพระองค์อันนี้เขียนแล้วไม่ถูกใจเราต้องมีหลายเวอร์ชันดิฉันอ่านในของสมาคมมีไหมของสมาคม THS 11มีไหมคะเราต้องมีหลายเล่มเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้เอามาเลือกอันที่ถูกใจเราเพราะว่าทำแต่ไหนได้ไหมไม่มีครับไม่มีเหรอบอกว่าพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยแสดงว่าทุกอย่างเวลาที่พระเจ้าสร้างเรานะคะพระองค์นั้นเขียนเหมือนแต่งนิยายซิลิพอยจะเป็นอย่างนี้นะเขียนเป็นเขาเรียกว่าหนังสือลิขิตชีวิตเราไม่ใช้ไงมันก็เลยไปใช้หนังสือดวงหนังสืออะไรหมอดูบอกว่าเราจะเป็นยังไงเห็นไหมครับกลมๆเนี่ยที่เขาแปะเอาไว้แล้วบอกว่าดวงเราจะเป็นอย่างนี้ดวงเราเนี่ยถ้าเราเชื่อตามดวงนั้นเราก็จะเป็นตามหมอดูบอกแต่พระเจ้ามีดวงสำหรับเราดีหมดเลยพระองค์เขียนเอาไว้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดพระเจ้าได้เขียนเอาไว้ถึงพระเยซูตั้งแต่พระองค์ยังไม่เกิดว่าพระองค์จะเป็นอย่างไรนะคะแต่พระเยซูนั้นพอมาเกิดพระองค์ก็ทำตามแผนของพระเจ้าในหนังสือทุกอย่างในหนังสือสดุดี139ข้อที่16และมีข้ออื่นๆที่เผยพระวจนะถึงพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีบาปแต่เราเป็นไงคะพระเจ้าเขียนไว้ดีมันเหมือนกับหนังสือบทประพันธ์เหมือนกับเวลาที่เราจะสร้างหนังบางอย่างเนี่ยเราต้องแต่งว่าพระเอกเป็นยังไงนางเอกเป็นยังไงใช่ไหมแต่พระเจ้าเขียนเราเป็นนางเอกเนี่ยดีหมดเลยนะสวยดีรวยจูสวยทุกประการเลยแต่ทำไมพระเจ้าก็รู้อีกว่าเมื่อเราผ่านอาดัมมาพอผ่านอาดัมมาบาปของอาดัมซึ่งอาดัมมีลูกของอาดัมมีหลานอาดัมมีเหลนมีอะไรกว่าจะมาถึงเราเนี่ย
ก็สะสมคำสาปแช่งไว้เยอะแถมพ่อแม่เราก็ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาเราไปประทับหนังสือดวงในโลกนี้เราก็เลยเป็นไปตามดวงที่เขาว่าเห็นไหมคะแต่จริงๆหนังสือดวงของพระเจ้าคืออันนี้คือทุกอย่างที่พระองค์ทำเอาไว้คือดีหมดเลยแต่ต้องให้เราค้นหาถึงแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราโดยการที่เราอ่านพระคัมภีร์รู้ไหมคะว่าพระเยซูคริสต์ตอนที่พระองค์ตกนรกพระองค์ต้องจำถ้อยคำของพระคัมภีร์ในสดุดี16ว่าพระองค์ต้องไข้ควรว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งพระองค์อย่างไงอะไรอย่างนั้นถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์พอเรามีอะไรเกิดขึ้นเรานึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้สร้างบ้านบนศิลาหนังสือพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่มีค่ามากที่สุดนะคะพี่น้องสูญเสียอะไรไปก็ช่างมันเถอะหลายคนนะคะถูกยึดอะไรไปก็ช่างมันเถอะแต่อย่าได้ยึดพระคัมภีร์ไปเพราะว่าพระคัมภีร์คือทุกสิ่งทุกอย่างพระคัมภีร์คือถ้อยคำของพระเจ้าและเป็นถ้อยคำที่ถูกบันทึกเอาไว้และถ้าเราไม่อ่านถ้อยคำพระเจ้าเราจะไม่รู้เลยว่าแผนการของพระเจ้าในชีวิตเราคืออะไรทำให้เราไม่สามารถเดินตามแผนของพระเจ้าเราก็ตามแผนโลกนี้ระบบโลกนี้สอนเรานะคะอย่างเช่นวัคซีนนี่นะเธอต้องฉีดวัคซีนนะถ้าไม่ฉีดนะเธอติดอ้าวคนที่อิสราเอลฉีดวัคซีนจะไม่เป็นโควิดเลยติดไป 12,400 คนพอไปฉีดวัคซีนฉีดเสร็จแล้วก็เป็นโควิดอ้าวทำไมมันขัดแย้งเพราะมนุษย์ไม่รู้เรื่องจริงไงแต่พระเจ้ารู้เรื่องจริงไงพอเข้าใจนะคะเพราะงั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยรู้จริงที่สุดเพราะว่าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้ทุกอย่างที่พระเจ้าวาดเอาไว้ในชีวิตของเราพระองค์รู้ว่าเราเนี่ยจะล้มลงในความบาปเพราะว่าอาดัมล้มเราก็เลยพลอยล้มไปด้วยพระเจ้าก็เลยส่งพระเยซูคริสต์มาตั้งแต่ก่อสร้างโลกและเปิดไปที่1เปโตรบทที่1ข้อที่20นะคะก่อนสร้างโลกแต่ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้พระเจ้ารู้แล้วว่าอาดัมล้มลงพระเจ้าเปิดกำหนดพระเยซูคริสต์ไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกและพระเยซูคริสต์ได้เขียนเอาไว้ในวิวรณ์บทที่13ข้อที่8ดูสิใช่ไหมสิบสามข้อที่8ที่บอล13ข้อที่8บรรดาคนที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นคือคนทั้งปวงที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสโปโดกเราอ่านตอนท้ายพระเมสโปโดกผู้ทรงภูมิตั้งแต่แสดงว่าพระเจ้ารู้ไหมว่าอาจารย์สิริพรจะล้มลงอาจจะไม่รักคนอื่นนะคะอาจจะรักแต่อาจารย์สิริพรเตรียมพระเยซูไว้สำหรับอาจารย์สิริพรพอเข้าใจไหมคะรู้ว่าอาดัมยังไงก็ต้องล้มลงพระองค์ได้เอาพระเยซูมาฆ่าตายตั้งแต่ก่อนที่จะมีแผนเพราะในพระเจ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นและนั่นคือจุดสุดท้ายตรงนี้สุดท้ายแต่ในพระเจ้าไม่มีระยะทางไม่มีเวลาพระองค์มองเห็นว่ามันจะมีอะไรอยู่แล้วเพราะงั้นพระเยซูถูกฆ่าตายตั้งแต่เริ่มต้นโลกแต่พระองค์มาปรากฏในยุคสุดท้ายให้เราอ๋อเราก็เลยได้รู้ว่าพระเยซูทำอะไรให้แล้วพอนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแผนของพระเจ้ายังคงอยู่ในชีวิตของเรา
เพื่อเราจะได้กลับมาสู่แผนของพระเจ้าเราเปิดไปที่เอเฟซัสนะคะบทที่1ข้อที่4จำไว้นะคือทุกอย่างเนี่ยแผนของพระเจ้าดีแต่ปากเราไม่ดีปากเราไม่ดีสังคมโลกนี้สอนเราอย่างนั้นนะคะบทที่1ข้อที่4ดิฉันอ่านในเล่มนี้นายอ่านด้วยกันในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้เลือกไว้หรือเปล่าเลือกไว้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ถูกเลือกไว้นะคะถูกเลือกไว้แต่ว่าเขายังไม่รู้นะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างโลกเห็นไหมพระเยซูถูกฆ่าตายก่อนสร้างโลกและเราก็ถูกเลือกเอาไว้ตั้งแต่ในหนังสือสดุดี139ข้อที่16ไว้เรียบร้อยแล้วเลือกเราที่จะมีชีวิตที่ดีเลือกเราที่เราจะเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้แทนที่จะไปพูดให้เขาเมื่อยปากเพราะเขาเห็นเธอทำไมรวยจังอ๋อฉันเชื่อพระเยซูอยากจะเชื่อมั้ยใช่ไหมใช่เนี่ยเพราะงั้นพระเจ้าเลือกเราเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างเลยเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักของพระองค์ด้วยความรักตอนที่เราต้องพูดถึงใครมีอาจารย์คนหนึ่งนะคะพวกเราก็คงรู้จักแต่ก่อนที่เขาจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นเด็กไม่ดีแต่แม่เขาคำพูดของแม่เขากับเขาเนี่ยดีตลอดเขาไม่ได้รู้เรื่องนี้นะแต่เขารู้สึกเวลาเขาพูดว่าลูกเขาดีมันสบายใจ เขาก็เลยพูดสถาปนาไว้ตลอดว่าลูกเขาดีอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในที่สุดลูกก็ได้ดีเพราะว่าการที่พ่อแม่พูดว่าลูกเป็นยังไงดีเนี่ยมันคือการอวยพรใช่ไหมพอลูกได้ดีมันก็เริ่มทำงานในร่างกายในประสาทของเขาแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเราพูดเองมันก็ใช่เดียวกันเวลาที่เราบอกดิฉันดูแลคู่หนึ่งนะคะสามีภรรยาเวลาที่เขาไม่สบายเข้ามาเราก็บอกให้พูดคำนี้เขาบอกอ้าวเธอพูดท่านจารย์นี่พูดตัวเองไม่พูดตัวเองก็เลยยังป่วยอยู่ก็ในเมื่อสามีภรรยาเวลาหมอให้กินยาภรรยาไปหาหมอสามีกินยาแทนได้ไหม ได้มั้ย ไม่ได้ชีวิตใครก็ชีวิตมันเช่นเดียวกันในฝ่ายวิญญาณก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะเพราะงั้นเราเองอธิษฐานให้เขาได้แค่ส่วนเดียวนิดหน่อยกระตุ้นเขาแต่คนที่จะต้องอธิษฐานหรือคนที่พูดหรือกินยาถ้อยคำพระเจ้าต้องกินเองหลายคนบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรลูกฉันเป็นเสียพิบาลเหมือนคุณแม่ที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ขยันอ่านถ้าเป็นแม่คนอื่นก็จะบอกว่าอ๋อลูกรับใช้พระเจ้าคิดแบบว่าบุญกุศลจะไปถึงแม่ไม่มีใครตัวใครก็ตัวมันใช่ไม่ใช่แล้วอ่านต่อข้อ5ค่ะพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยของพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์พระองค์รู้แล้วว่าเราล้มแน่นอนและพระองค์ก็ได้กำหนดไว้ว่าเราเนี่ยจะมาเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์วันนี้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าหรือยังเป็นแล้วเพราะเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาใช่ไหมนะคะแล้วพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับเราไหมดีมากมากนะคะดีมากมากแต่รู้ไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยเดินทางเนี่ยสมมุติว่าแผนของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จเป็นนายกรัฐมนตรีเดินได้แค่พันโลก็เจ๊งแล้วเพราะอะไรเพราะไม่เรียนหนังสือขี้เกียจไปบอกก็ไม่เอาพอเพื่อนชวนไปเล่นยาก็ไปดีกว่ามันก็เลยแถวไปเนาะกระบากมากเลยแต่พระเจ้าหวังดีกับเราทุกคนและเราทุกคนมีแผนการที่ดีกับพระเจ้าเราจะต้องเอาเรื่องราวอย่างนี้อย่าคิดว่าเรามีเวลาอีกไม่กี่ปีเราแก่แล้วไม่จริงอาจารย์สมิธเมื่อเคยสวดที่เขาชุบคนตายมา23คนสมัยก่อนที่เขาดังๆนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเริ่มต้นชีวิตตอนอายุ70เขาเป็นคนที่โกรธเมียเขา
ที่เป็นเชื่อพระเจ้าแล้วไปอธิษฐานตอนคืนเขาแก้แต่ที่มือนอกมันหนาวเขาปิดประตูไม่ให้เมียเข้าบ้านเมียก็ไม่ว่าอะไรไปอธิษฐานที่โบสถ์มาแล้วก็นอนนอกบ้านนะคะหิมะก็ตกพอสามีเปิดประตูมาปั๊บภรรยาก็ยิ้มทักทายดีถ้าเป็นเราเหรอทำไมไม่เป็นใช่ไหมแต่ภรรยาเขาเต็มล้นไปด้วยความวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่ว่าอะไรเลยแล้วก็เดินเข้าบ้านไปแล้วไปทำกับข้าวมาให้สามีสามีแพ้ก็เลยหันมาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นแล้วก็พระเจ้าก็ใช้มากเลยแล้วท่านผู้นี้เริ่มต้นรับใช้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยคิดดูสิเหมือนกับดิฉันตอนนี้เริ่ม70แล้วรู้ไหมคะว่ามีคนที่เขาพาเด็กมาเด็กคนนั้นเนี่ยแบบว่าตายแล้วอะรูปร่างก็เสียหมดเลยพอเอาเข้ามาพระเจ้าบอกให้เขาเนี่ยเตะเด็กนั้นโอ้โหคนทั้งโบสถ์โกรธค่ะมากเพราะเด็กคนนั้นทำไมทำอย่างนี้พอเขารับมาปั๊บเขาเตะเขาข้างฝากระแทกข้างฝาเด็กตกลงมามีชีวิตขึ้นมาใหม่แต่ทุกคนไม่เข้าใจโกรธเขาเสียแล้วเด็กมีชีวิตขึ้นมาใหม่ถึงได้รู้ว่าพระเจ้าสั่งเขาให้เตะเขาข้างฝามันจะได้กระแทกหรือมันดีอะไรแต่เราไม่ต้องทำนะคะความเชื่อของเราไม่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวก็ยุ่งไปหมดเลยนะคะแต่นี่ก็คือพระเจ้าพูดกับเขาเขาได้ยินเสียงพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็เขามีคนหนึ่งมาในงานเขาขาด้วนเมื่อวานนี้ที่ฉันไปตลาดนะมีคนหนึ่งด้วนสองคนขายแตงไทยแตงโมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกต้องทำไงแกสมองว่ามีความคิดนะคะแล้วก็นึกถึงอาจารย์สมิธวิคเกอร์สวดคนผู้ชายคนนี้เขาไม่มีขาเขาเดินเข้ามาในงานแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปซื้อรองเท้าถ้าเป็นคนอื่นก็โกรธใช่ไหมเขาก็ไปร้านแต่เช้าพอร้านเปิดเขาก็ขอซื้อรองเท้าแล้วร้านเขาก็มองขาว่ามันจะใส่ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีขาใช่ไหมคะแต่ทันทีที่เขายกขาลงไปที่รองเท้าเท้าเขางอกออกมามันเชื่อฟังใช่ไหมมันเป็นความเชื่อเห็นไหมคะแล้วเขาก็เชื่อฟังเหมือนกับพระเยซูใช่ไหมที่บอกคนที่เขาจะลงน้ำ38ปีแล้วไม่ได้ลุกขึ้นมาสักทีนึงก็พอพระเยซูบอกอย่าหันไปก็ไม่มีใครอ่ะเขาต้องลงไปก่อนเนี่ยทีนี้เขาลงไปทีไรมันไม่ถามสักทีเลยแต่พระเยซูบอกว่าเอาลุกขึ้นแล้วเขาก็แบกแค่กลับบ้านท่านบอกลุกได้ไงอ่ะนอนมา38ปีแล้วมันต้องนอนสักปี2ปีแต่เขาเชื่อฟังไหมเชื่อฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องที่เรานั้นต้องตัดสินใจเชื่อฟังไม่ใช่แค่ฟังและได้ยินแต่เราต้องเชื่อฟังและพอเราเชื่อฟังพระเจ้าจะทำงานตรงนั้นแหละเอเมนไหมเพราะว่าพระเยซูได้ยินเสียงจากพระบิดานั่นเองและพระองค์ก็มาพูดเช่นเดียวกันเราจำเป็นจะต้องเป็นสนิทกับพระคำของพระเจ้าหลายคนจำแต่ว่าอาจารย์เขาสั่งในนามพระเยซูแค่ออกไปทำไมผีมันไม่ออกไปอ่ะสงสัยยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าอาจารย์ไม่ใช่คุณไม่ได้สร้างความเชื่อคุณความเชื่อเหมือนนักกล้ามใช่ไหมนึกออกไหมคะใช้งานที่กระทำนี้เป็นไงคะวันเดียวมันกล้ามขึ้นไหมไม่ทุกวันต้องยกและกล้ามก็ค่อยๆขึ้นใช่ไหมที่โบสถ์ที่ฉันมีคนหนึ่งนะแต่ว่าพอบกล่องจะเดี๋ยวนี้กล้ามใหญ่เราโหนคนผอมๆเนี่ยกล้ามใหญ่โตได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาไปเล่นกล้ามแล้วเขาก็กินอาหารที่มันจะทำให้สร้างกล้ามขึ้นมากล้ามก็ใหญ่จริงๆแต่บ้านที่เขาสร้างปุ๋ยเขาก็มีแรงบันดาลใจเพราะว่าเขาต้องอุ้มลูกพิการสองคนแล้วมันหนักมากนะคะเขาก็เลยไปเล่นกล้ามเพื่อให้เขาแข็งแรงเขามีแรงบันดาลใจเห็นไหมแต่กล้ามมันขึ้นมาวันเดียวไหมไม่ความเชื่อของเราก็เป็นเหมือนกล้ามเนื้อไม่สามารถที่จะเห็นคนอื่นเขาเชื่อก็เลยทำตามเราไม่สามารถทำตาม
เราเชื่อแล้วเราก็เอาถ้อยคำมาพูดถ้าคนนั้นทำได้ลูกก็ทำได้เหมือนกันเอเมนไหมคะ เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนั่นคือวิธีการที่มาจากพระเจ้าเอเมนนะคะเรามาดูแผนการของพระเจ้าในหนังสือเยเรมีไปที่เยเรมีบทที่1ข้อที่5นะคะเราอ่านด้วยกันนะเห็นไหมพระเจ้ากำหนดไว้นะให้เรามาเป็นบุตรนะบุตรเนี่ยถ้าเราเป็นบุตรพระเจ้าเนี่ยเราจะมีเงินไหมมีเพราะเราเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์และตอนนี้พระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์พระเยซูเป็นอย่างไรเราก็เป็นเหมือนพระองค์ทำให้ไม่เห็นเหมือนเลยอ่ะก็เราประพฤติไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนทุกอย่างถ้าเราจะเหมือนพระองค์เราต้องคิดเรามีพระทัยของพระคริสต์เห็นไหมคะแต่ว่าเรามีไหมพระเจ้าคิดอย่างหนึ่งเราก็คิดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเรามักจะเป็นอย่างนี้เราเชื่อตามสถานการณ์เวลาที่ดิฉันไม่มีเงินเนี่ยเป็นเวลาที่ดิฉันชอบถวายเวลาไม่มีเงินเหมือนอาจารย์อริยาพูดอ่ะอิสระก็หวั่นเพื่อนในเวลากันดารพอไม่มีเราก็เลยแม้แต่สิทธิ์รถก็โกรธพระเจ้าได้ด้วยและเป็นไงคะพระเจ้าต้องเข้าใจพระองค์เป็นพ่อพระองค์ต้องเข้าใจลูกดิฉันเล่าให้ฟังนะสิบลดนี่สำคัญมากนะคะสิบลดคือ10%คนยิวเนี่ยเขาถือว่า10เนี่ยคือการตัดสินทั้งตัวนะคะถ้าเมืองนี้มี10คนอธิษฐานเหมือนอับราฮัมค่ะยกตัวอย่างอับราฮัมเนี่ยต่อรองกับพระเจ้าว่าโซโดมโกมราจะถูกทำลายใช่ไหมแล้วก็ต่อรองว่าไง50คนถ้ามี50คนโอเค50คนไม่ทำลายแล้วก็45แล้วก็40ตื้อจริงๆนะแล้ว30แล้วก็35แล้วก็เป็นไงคะ20แล้วลงมาเหลือ10แล้วทำไมเราก็คิดหลายคนก็สองตัวดิฉันก็เกิดสองเนี่ยถ้าเขาขอพระเจ้า1คนเนี่ยก็ได้แล้วเข้าใจ10คือการตัดสินเวลาที่ประตูเมืองเขาจะมี10คนมาเป็นคนตัดสินเข้าไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า10คือการปกครองการตัดสินของพระเจ้าในสภาของคนยิวนะคะฟาริสีเรื่องอะไรเขาจะมี10คนก็คือเป็นคณะรัฐบาลแค่นั้นนะดังนั้นในโบสถ์นี้มีกี่คนคะที่มาอธิษฐานตอนเช้าที่อธิษฐานตอนคืนมีกี่คนมากกว่าใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงวงการได้เลยแหละใช่ไหมเราได้ถ้าเราอธิษฐานเกิดประเทศไทยพระเจ้ามอง10คนนี้แหละของเมืองนี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะงั้นให้เรารู้ว่าเวลาที่เรามาร่วมมือกันอธิษฐานก็คือเราร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงเมืองโอ้โหมีคุณมากเลยนะตอนพวกในเมืองที่เขามาเชื่อเนี่ยเวลาเราไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันเขาบอกขอบคุณมากเลยนะอาจารย์อริยาที่อธิษฐานเพื่อพวกเราและคนอื่นๆด้วยเขาจะมาขอบคุณนั่นเนี่ยคือบำเหน็จและพระเยซูว่าไงนะถ้าอะไรก็ตามที่เราทำในโลกนี้เราก็จะได้รับการตอบแทนพร้อมนั่งกันมันมาด้วยกันมาด้วยกันถ้าเราอยากได้ก็พออย่างเดียวไม่ดีค่ะมันจะมาพร้อมกันคงเห็นอยากได้ไหม30เท่า60เท่า100เท่าแต่มันแถมการคงเห็นแต่พระพีบอกดิฉันไม่ได้พูดเองพระพีบอกเพราะงั้นเราจะได้เห็นว่าเวลาที่เราได้รับพรมันเลยมีการคงเห็นและปากเพื่ออะไรปากเราจะได้เสียกำลัง30คนนอนกับ60เท่าแล้วก็ยกเลิกไปเรียบร้อยเลยเหลือศูนย์นะเพราะงั้นคำพูดสำคัญไหมคะสำคัญอ่ะแล้วตะกี้เราพูดถึงข้ออะไรแล้วหันมาดูนะคะแล้วพระยูฮวานะเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ได้เอาข้อที่5ก่อนค่ะเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าในครรภ์เอาใส่ชื่อตัวเองสิเราได้รู้จักสิริพรก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวสิริพรในครรภ์และก่อนที่สิริพรคลอดจากครรภ์เราได้กำหนดตัวสิริพรไว้เราได้แต่งตั้งสิริพรให้เป็นอันนี้สำหรับเยเรมีสำหรับเราเอง
ป็นนักประกาศเห็นไหมครับอันนี้สำหรับเยเรมีแต่สำหรับเราบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเรียกเรานะเพราะเราไม่ได้ใส่ใจแต่งตั้งให้เจ้าเป็นศิษยาภิบาลแต่งตั้งให้เจ้าเป็นนักธุรกิจของเราแต่งตั้งให้เจ้าเป็นเกษตรกรแต่งตั้งให้เจ้าทำนาเพราะว่าสิ่งที่เราได้เรียกเจ้ามาไม่ว่าพระเจ้าเรียกเราเป็นอะไรพระองค์จะอวยพรเราเพราะว่าเราทุกคนต้องทำงานเหมือนกันนะคะต้องทำงานต้องมีหน้าที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้เราก็มัวแต่แข่งทำไมเหมือนกับมิเรียมใช่ไหมโมเสสพระเจ้าจะพูดกับเธอได้คนเดียวเหรออาจารย์เอริยาคิดว่าจะแน่ขนาดไหนพระเจ้าพูดกับเธอดีคนเดียวไงพระเจ้าไม่พูดกับฉันเพราะฉะนั้นหน้าที่เนี่ยไม่ต้องไปอิจฉาไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องอะไรเลยพระเจ้าเรียกเราเป็นอะไรเราทำอย่างนั้นต่อให้เราเรียนมากกว่าเขามันไม่ใช่การทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าเรียกเราทำอะไรเราทำสิ่งนั้นและเราไม่ต้องรู้สึกอิจฉาและเราจะได้รับพระพรเห็นไหมคะนะคะเพราะพระเจ้าแต่งตั้งเราไม่รู้พอเริ่มอ่านพระคัมภีร์เราก็จะเริ่มรู้พอเราเริ่มทำมันก็จะเริ่มมาเริ่มเข้ามาเอ๊ะพอทางนี้มันปิดประตูอ๋อไปทางนี้นะคะก็อาจจะเป็นคุณอนงค์แต่ก่อนก็ทำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมปิดไปอ่ะก็ขายดีเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแต่ตอนนั้นเป็นแม่อนงค์ตอนนี้เป็นเจ๊สาวไงสาวเห็นไหมคะท่านเจ้าก็มีเวลาแล้วก็สอนเราหลายเรื่องเอเมนนะนะคะอันต่อไปข้อที่9ค่ะพระองค์นั้นเอาพระหัตถ์ของพระองค์เนี้ยแต่ต้องปากของข้าพระองค์นะคะแล้วก็บอกว่าไงดูเถิดเราเอาถ้อยคำของเราใส่ปากของเจ้าใส่ปากของสิริพรเอาพูดชื่อตัวเองสิใส่ปากของสิริพรต่อมาค่ะข้อที่10แต่งตั้งเจ้าแต่งตั้งสิริพรไว้เหนือบรรดาประชาชาติและเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายให้ถอนออกและให้พังลงถอนแหละเรามักจะถอนเรื่องที่พระเจ้าใส่ดีๆไว้ในชีวิตพระเจ้าบอกให้ถอนคำพูดที่เป็นคำสาปแช่งในชีวิตให้เราถอนมันออก Amen. ใช่ไหมอย่างพ่อแม่เราเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าในสถานการณ์โลกเขาก็จะด่าลูกใช่ไหมคะและเขาก็คุ้นเคยกับการด่าสวยเขาบอกว่าชื่ออะไรนะตัวขาวเขาบอกชื่อตัวดำคนอื่นมาชมลูกบอกโอ๊ยมันไม่ดีหรอกอ่ะไอ้ที่ลูกดีๆก็เลยต้องไม่ดีตามที่ถูกพูดเอาไว้เพราะในโลกนี้เขาทำเช่นนั้นเด็กลูกน่ารักเหมือนโยฮันน่ารักเป็นไงคะพอมีคนบอกว่าอุ้ยหน้าตาน่ารักไม่ได้เดี๋ยวผีเอาไปต้องบอกว่าน่าเกลียดเห็นไหมสังคมสอนเราเพราะว่าสังคมอยู่กับผีมาตลอดนะมันสอนให้เราพูดสิ่งที่เป็นลบเพื่อมันจะได้เข้ามาในชีวิตของเราและถูกสถาปนาแต่พระเจ้าบอกให้เจ้ามีสิทธิ์ถอนออกและพังลงฉันขอถอนคำพูดของพ่อแม่ฉันหรือเพื่อนของฉันหรือครูของฉันคนที่มีสิทธิ์อำนาจในชีวิตของฉันว่าฉันไม่รับสิ่งเหล่านั้นแต่ฉันพูดใหม่เข้าใจไหมคะเราพูดใหม่ว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราเอเมนไหมคะให้ทำลายแล้วความเสียเอาคำพูดนั้นก็ได้เขียนแล้วมาเผาไฟทำลายแล้วก็คว่ำลงนะคะก็คือทำลายมันคำพูดเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในชีวิตของฉันเพราะว่าการที่เราทำกิจพยากรด้วยมันเป็นสิ่งชอบสิ่งที่พระเจ้าทำกิจพยากรพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นในสวนเอเดนมีมนุษย์แค่สองคนพระเจ้าฆ่าสัตว์และเอาหนังสัตว์มาคุมเป็นกิจพยากรโดยพระเยซูพระองค์เริ่มต้นแต่มนุษย์ไม่สามารถเป็นบาปไง
ก็เอาสิ่งที่พระเจ้าใช้เนี่ยสอนให้ทำเนี่ยไปทำในเรื่องไสยศาสตร์ทุกวันนี้เราก็เลยเต็มไปด้วยเหมือนกับสิ่งที่เวลาที่เราทำมันคือไสยศาสตร์นะคะแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของพระเจ้าเราทำด้วยความเชื่อในพระองค์มันจะเกิดผลนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายตรงท้ายว่าไงคะให้สร้างและให้ปลูกเรามีที่ดินนะคะแล้วก็มันก็มีแบบปลวกมันชอบมากินอะไรทั้งหลายเราก็อาจจะว่าพอดีนะมันมีเห็ดปลวกแต่มันกินบ้านไปบ้านเป็นแสนแสนก็พังเลือกเอาจะเอาอันไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้เราสร้างและปลูกเราต้องทำลายสิ่งที่มันทำลายชีวิตเราแล้วก็สร้างใหม่ด้วยคำพูดของพระเจ้านะเราจำเป็นมากต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีคำสาปแช่งเกิดขึ้นในชีวิตเราทุกวันเหมือนที่เราเวลาที่เรากินอาหารในอาหารมันมีพิษเกิดขึ้นทุกวันดิฉันได้ไปดูเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เขาใช้วัดโดยความถี่เพราะว่าของทุกอย่างมันมีความถี่นะคะมันมีความถี่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแก้โดยการใส่ไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็แก้ความถี่และร่างกายก็กลับมาดีได้ด้วยมีคนที่เขาแบบเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นพากินสันใครรู้จักโรคอะไรมือสั่นเนี่ยเขาก็ต่อช็อตไฟฟ้าหยุดเลยมนุษย์ก็ค้นคว้าได้นะคะแต่ถ้าไฟฟ้ามาจากพระเจ้าหยุดได้เลยด้วยนะก็หยุดได้แต่เราต้องเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเห็นไหมคะแล้วก็ให้เราสร้างและให้เราปลูกเสมอทุกวันเราต้องดูว่าตั้งแต่เช้ามาฉันปลูกต้นบัวระเพ็ดตะกี้ต้นเราปลูกสิ่งที่เราปลูกตะกี้ต้นตั้งแต่เราควรจะเช็คทุกชั่วโมงตะกี้ที่ฉันพูดอะไรไปถ้าเราหัดที่จะเช็คอย่างนี้และเราพูดถ้อยคำพระเจ้าสั่งลงไปมันจะเกิดผลไหมคะแน่นอนที่สุดเห็นไหมคะเพราะงั้นให้เรารู้ว่าทุกคำพูดของเราเออมันมีแบบไม่รู้ว่าดิฉันใช้เต็มที่นะเราไปดูที่มาระโก4เพราะว่าอยากมันเพราะรู้ว่าที่นี่เนี่ยพื้นฐานต้องเรียกว่าดีมากแล้วนะคะเพียงแต่เราปรับอีกบางอย่างที่เราพูดเลยเชื่อตามเราก็ได้แต่พูดแต่ว่าเราไม่ได้ระวังอย่างอื่นนะคะแล้วดูในข้อที่26ค่ะมาระโกบทที่4ข้อที่24ก่อนละกันนะคะพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีถ้าจะตวงเขาด้วยขนาดอันใดก็จะทรงตวงให้ท่านด้วยขนาดนั้นทั้งจะเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะคะเพราะงั้นสิ่งที่เราฟังสำคัญสิ่งที่เราฟังเมื่อเราได้ยินความเชื่อเกิดจากการได้ยินเราจึงได้เห็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อแดงเป็นไงคะฟังทั้งวันว่า YouTube เสื้อแดงว่ายังไงเสร็จแล้วเราก็เชื่อเต็มที่เลยนะคะฝ่ายเสื้อเหลืองก็ฟังทั้งวันก็เชื่อแล้วก็ตีกันเองพระเจ้าท่านบอกให้เรารับหวังในการที่เราจะฟังเพราะงั้นเราฟังถ้อยคำพระเจ้าดีกว่าไหมดีกว่านะคะถ้อยคำพระเจ้าดีที่สุดนะคะเพราะงั้นเราฟังแล้วเราก็จะเกิดความเชื่อเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะสร้างความเชื่อความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ยินอะไรได้ยินพระวจนะเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่ได้เกิดจากการอ่านมีกำลังใจไหมสำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกพระเจ้าบอกว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินเพราะงั้นเราต้องได้ยินด้วยหูฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยหูในร่างกายของเราภายในแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมา
ราะงั้นคนที่อ่านไม่ออกต้องเอาหูฟังมาเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีใช่ไหมเปิดมันทั้งวันเปิดเอาอะไรกันเขาเรียกว่าอะไรบลูทูธอะใส่หูเข้าแล้วก็ฟังใครอยากฟังบ้างไหนดูซิยกมือมีใครอยากฟังไหนดูซิดิฉันจะลงทุนวันสามสามสี่ห้าหกแต่ใครที่อ่านหนังสือออกแล้วใครอ่านหนังสือไม่ออกดิฉันจะให้ลงทุนหนึ่งสองสามสี่โอเคห้าดิฉันจะส่งมาให้นะแล้วก็ฟังนะแล้วก็ฟังนะคะแต่ต้องฟังนะเพราะว่าดิฉันจะซื้อมาเพื่อคุณจะได้ใส่หูแล้วก็คุณฟังถ้อยคำพระเจ้านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังถ้อยคำพระเจ้าความเชื่อมันจะไม่เกิดและประเดี๋ยวเราก็ได้ยินชาวบ้านพูดอย่างนี้เราก็พูดตามนะคะโอเคไหมห้าคนนะคะโอเคหนึ่งสองอ่ะยกมือที่อ่านหนังสือไม่ออกจริงค่ะยืนค่ะยืนใครอ่านหนังสือว่าออกเพียงขึ้นเลยไม่เป็นไรค่ะเราเพราะว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินดิฉันจะซื้อบลูทูธให้นะคะจะได้ใส่อ้าวแต่ทีนี้นั้นใช้บลูทูธได้ไหมปักไอโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวต้องลำบากซื้อโทรศัพท์ให้เดินไปขอโทษดีที่บ้านไม่มีไฟที่บ้านไม่มีไฟขอโทษดีแล้วอ่านออกไหมคะอ่านก็ไม่มีไฟที่บ้านใช้เรื่องนึงโซลาร์เซลล์โอ้ก็ดีแล้วสิโซลาร์เซลล์อ่ะโอ้ท่านสมัยท่านสมัยโอเคทีนี้ข้อที่6กว่าบ้างนี้เดี๋ยวดิฉันจะพูดให้เร็วพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงไปในดินแล้วกลางคืนก็นอนกลางวันก็ตื่นพืชนั้นจะงอกยังไงเขาไม่รู้เพราะแผ่นดินทำให้พืชงอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดในรวงครั้นสุกแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยวเคยไหมปลูกปั๊บป้าหนูคุณปลูกต้นอะไรบ้างเนี่ยปลูกเวลาปลูกเนี่ยต้องไปคอยดูมันทุกวันไหมตั้งเฝ้าทั้งคืนไหมไม่เลยใช่ไหมพ่อรู้ว่ามันขึ้นและรู้ไหมว่ามันจะขึ้นด้วยวิธีไหนก็แค่นั้นใช่ไหมไม่ได้รู้วิธีการว่ามันจะงอกมันจะใช่มันจะนั่นแหละนี่ไงนี่พระเจ้าบอกและพระเจ้าก็พูดว่าพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นนะเรามาดูข้อต่อไปนะก็จะเห็นนะคะพระวจนะของพระเจ้าคนที่หวานพระวจนะของพระเจ้าหวานเข้าไปในไหนอะไรคือดินใจเราคือดินวิญญาณเราคือดินเพราะฉะนั้นเราก็เอาถ้อยคำพระเจ้าพูดลงไปพูดลงไปลดน้ำก็พูดซ้ำก็คือการลดน้ำแล้วมันงอกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ก็เหมือนชาวนาเนี่ยมันต้องคอยดูมันจะขึ้นอย่างทุกวันเลยทุกวันเลยทำไมป่านนี้ไม่งอกแล้วพอมันงอกขึ้นมาแหลมๆเหมือนหญ้าเลยใช่ไหมโอ้ยเอาไฟไปเผาหน่อยนี่หญ้าขึ้นเต็มเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนหญ้าแต่ว่าเราต้องเชื่อเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันจะเกิดผลในชีวิตของเราข้าวเนี่ยเขากี่เดือนถึงสุกคะประมาณ4เดือนใช่ไหมติดต่างว่าเมล็ดของพระวจนะ4เดือนแล้วกัน4เดือนแล้วรวยเอาไหมอดทนหน่อยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพูดถ้อยคำพระเจ้านะคะเพราะว่าดิฉันหวังพึ่งคนที่นี่แหละที่จะรวยทุกคนเอเมนไหมเอเมนเพราะว่าพระเจ้าชอบคนที่ไม่ต้องเรียนอะไรเยอะคนที่ไม่ต้องมีความรู้มากมายเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องพระเจ้าอยากใช้คนอย่างนี้แหละที่จะทำให้พระองค์นั้นได้เกิดพระสิริถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช่ไหมคนที่คนอื่นเนี่ยดูถูกใช่ไหมก็คนอย่างเธอจะทำอะไรเรียกก็ไม่ได้เรียกอันนี้ซึ่งก็ไม่ออกอย่างนี้แหละจะทำอัศจรรย์เอเมนเอเมนนะคะเอเมนเอเมนนะเพราะงั้นต่อดิฉันซื้อบูทูธแล้วต้องฟังนะแล้วบูทูธที่ดิฉันซื้อเนี่ยมันอยู่ได้เป็นวัน
มันไม่ใช่แค่ไม่กี่นาทีนะคะใช้2วันแล้วค่อยชาร์จดีไหมดีดีมากเลยนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ใจเราคือดินวิญญาณของเราในพระคัมภีร์จะพูดว่าใจเขียนบนแผ่นดวงใจในการในสุภาษิต3ข้อ3มันก็ลองขึ้นสิพระเจ้าสร้างเรามาเสมอนะคะเรามีโอกาสเท่ากันทุกคนไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือแต่พระวจนะของพระเจ้าจะทำให้คุณเกิดผลได้เหมือนกันเห็นไหมเป็นความยุติธรรมของพระเจ้านะคะบางทีเราเรียนเยอะเราก็มัวแต่ไปอิงไอ้ความรู้นะคะถ้าเราอ่านไม่ออกเลยอิงพระคำอย่างเดียวให้มันรู้ไปนะคะอย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแผ่นหัวใจของเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ยังไงเปิดไปที่สดุดี15ข้อ1นะคะจะเขียนด้วยอะไรแบบไหนที่เรียกว่าเขียนอันสุดท้ายลิ้นของข้าพเจ้าเป็นเหมือนปากไก่ของอารักษ์ที่ชำนาญปากเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่เขียนลงไปในแผ่นดวงใจของเราเห็นไหมพอเราฟังปั๊บไอ้คนนี้ชอบแล้วก็หยุดแล้วท่องซะพูดซะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในใจมันเขียนบันทึกเอาไว้ในแผ่นดวงใจของเรามันเกิดผลเพราะมันคือดินดีเอเมนนะคะกลับมาอีกครั้งมันต้องรวยกว่านี้เยอะเลยนะเราคุยกันไว้4เดือนใช่ไหมฟังพระคำพระเจ้านะ4เดือนดิฉันจะมาตรวจว่านาใครมีข้าวขึ้นเกี่ยวข้าวยังไงบ้างเอเมนนะคะต้องทำค่ะต้องพูดถ้อยคำและเราจะมีกำลังใจและเราจะไม่มีวันเบื่อเพราะเดี๋ยวคนนั้นก็มีคำพยานคนนี้ก็มีคำพยานแล้วเราก็ออกไปบอกคนอื่นและเขาก็เข้ามาและเขาก็จะถูกสอนอย่างที่เราเชื่อและมันก็จะมีคำพยานเอเมนไหมเอเมนเราอธิษฐานด้วยกันนะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่พระองค์นั้นเตือนใจของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่ถ้อยคำของพระองค์เป็นชีวิตและเป็นวิญญาณเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเป็นถ้อยคำอมตะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้ามันเล็กทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ปลูกลงไปในดินดีพระเจ้าเราทั้งหลายคือดินดีและการปลูกคือใช้ปากของเราคืออารักษ์ที่จะเขียนไว้บนแผ่นดวงใจของเราเราจะขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเห็นพี่น้องของเราทุกคนในที่นี้เขาจะเจริญรุ่งเรืองอย่างผิดปกติเพราะว่าถ้อยคำของพระองค์จะทำงานในชีวิตเขาอย่างผิดปกติเราขอบคุณพระองค์เจ้าที่เรารู้ว่ามันเป็นความปกติในแผ่นดินของสวรรค์แต่มันเป็นความผิดปกติของคนที่อยู่ในโลกนี้เขาจะเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นพระเจ้าที่ทุกคนนั้นจะเจริญรุ่งเรืองทุกคนนั้นจะแข็งแรงและทุกคนนั้นจะเชื่อมั่นในพระองค์เจ้าและทุกคนจะรักพระวจนะของพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ทุกคนนั้นจะระวังคำพูดของตัวเองทุกคนจะระวังความคิดความรู้สึกของตัวเองและเขาจะไวในการที่เขาจะสารภาพบาปต่อพระเจ้าและขอพระองค์ช่วยเขาให้เกิดผลอย่างที่พระองค์มุ่งหมายไว้ในใจของเราในพวกเขาพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ใส่ลมจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่คริสตจักรของพระองค์จะขยายตึกออกไปเพราะว่ามีคนเข้ามามากมายลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน